ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาลองฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังเสียงแม่น้าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเสียงอื่นๆเนี่ยควบคู่มาด้วยเสมอนะฮะมันไม่ได้เป็นแค่เสียงของน้ําพุลําธารแม่น้ําแล้วก็น้ําฝนนะฮะแต่มันมีเสียงแห่งความสนุกเบิกบานเสียงแห่งความเศร้าเสียงแห่งความดีเสียงความเลวเสียงหัวเราะและเสียงข้าครวนนะครับมีสรรพเสียงเนี่ยอีกนับร้อยนับพัน และเขาไม่สามารถแยกเสียงหลากหลายเหล่านี้ได้อีกแล้วไม่สามารถแยกเสียงรื่นเริองออกจากเสียงโศกสันเสียงเด็กออกจากเสียงผู้ใหญ่ทุกเสียงเนี่ยมันต่างเป็นเสียงของกันและกันและทั้งหมดนี้เนี่ยรวมกันจึงเป็นโลกทั้งหมดนี้รวมกันเป็นกระแสะของเหตุการณ์และทั้งหมดนี้จึงเป็นดนตรีแห่งชีวิตนะครับและทั้งหมดนี้จึงเป็นเสียงโอม ในตอนต้นที่เราได้คุยกันนะฮะว่าโอมก็คือเสียงหมดนี้แหละนะครับเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยไม่ใช่เสียงที่สูงส่งนะฮะแต่มันคือการรวมทุกเสียงในโลกเนี้ยเข้าด้วยกันถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องไม่ใช่มีชีวิตที่หัวเราะอ,อย่างเดียวแต่ก็ต้องเข้าใจถึงเสียงร้องไห้ด้วยและเมื่อเข้าใจเสียงร้องไห้ของตัวเองเราจึงเข้าใจเสียงร้องไห้ของคนอื่นนะครับ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะฮะในตัวของสิทธรัฐะคือเมื่อเขาผ่านชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเขาจึงเห็นมนุษย์เนี่ยในแบบที่เขาได้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับและเมื่อเข้าใจตัวเองจึงเข้าใจคนอื่นและเมื่อเข้าใจคนอื่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันคือความรักความเมตตาความกรุณาเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบคอนเซป เวลาที่เราเด็กๆแล้วก็ครูสอนแม่พ่อแม่สอนนะครับว่าต้องอ,อยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์นะผมว่าเราท่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาตั้งแต่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วนะฮะถามว่าเรามีเมตตากรุณาในใจตัวเองในลักษณะไหนนะครับเราเข้าใจมันในแง่ที่ว่าเป็นความหมายหรือเราเข้าใจมันเพราะว่าอ๋อกูเนี่ยแหละเคยทุกข์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นคนที่เป็นทุกข์ในแบบเดียวกันเนี่ย ฉันจึงอยากให้เขาผลทุกนะฮะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ออผมว่าถ้าเราเคยเป็นทุกเรื่องไหนสักเรื่องเราจะเห็นใจคนที่เป็นทุกเรื่องนั้นเนี่ยง่ายกว่าเรื่องที่เราไม่เคยเป็นเสมอนะฮะออเช่นนะฮะตอนที่ผมลองใช้จักรยานในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็รู้ว่าจักรยานมันโอ้โหมันอยู่ในภาวะที่โหดร้ายและต้อยต่ํามากนะฮะเวลาที่อยู่ในบนถนนในกรุงเทพเนี่ยรถเมย์ก็บีบแตร รถตู้รถเก๋งทั้งหลายเนี่ยไม่เคยที่จะรู้สึกเลยว่าเราไม่เกะก,กะนะครับทั้งที่จริงเนี่ยจักรยานก็เป็นพาหนะหนึ่งนะฮะที่สามารถใช้ได้มีสิทธิเท่าเทียมกันกับพาหนะอื่นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมลองปั่นจักรยานในกรุงเทพแล้วเนี่ยพอผมขึ้นไปขับรถผมจะเข้าใจจักรยานมากขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็จะไม่เคยบีบแตรไล่เขาจะไม่เคยแบบว่า,าพยายามไปจี้ก้นเขานะฮะ แล้วก็เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นทุกข์นะฮะผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่สิทธรัฐเนี่ยพยายามที่จะบอกกับเรานะฮะคือถ้าคุณผ่านชีวิตมาหลายแบบคุณจะเข้าใจคนที่เป็นทุกข์ในแบบเดียวกันนะครับเอาละครับ